ไปช่วยงานพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยลมมองยังไงบ้างจริงๆผมคิดว่าถ้าสมมติว่าคุณทักษิณสามารถทำได้ตามกฎหมายครับก็คงเป็นสิทธิ์ในเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนในทางการเมืองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็จะมีฝ่ายที่คัดค้านนะครับกฎปากของคุณทักษิณอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายมีการตั้งขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วมันไม่ได้ขัดต่อกฎหมายเลยซึ่งนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็คงต้องไปดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณมีความรับผิดชอบบางอย่างเป็นทางการนะครับและเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยในแง่ของฝ่ายตรวจสอบนะครับเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับต่อไปว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเรื่องของที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อันที่สองที่ผมคิดว่าควรจะมองนะครับเพราะว่าหลังๆนี่ผมก็เห็นบทบาทของคุณทักษิณไปนั่นไปนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เจอท่านรัฐมนตรีเดินตามเนี่ยผมก็คิดว่าบทบาทแบบนี้มันเกิดคำถามซึ่งผมคิดว่าเป็นคำถามที่ถามลูกอีกรอบแล้วแต่เรายังไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลเลยว่าตกลงใครคือนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าบทบาทนี้มันจะทำให้สภาวะความเป็นผู้นำของคุณเศรษฐาเนี่ยลดลงเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองนะครับว่าจะรับมืออย่างไรการที่เราเห็นภาพรัฐมนตรีหลายท่านนะครับเดินตามคุณทักษิณไม่ส่งผลดีต่อคุณเศรษฐาแน่นอนมองเรื่องการเดินทางไปแต่ละพื้นที่ของคุณทักษิณน่าจะเชื่อมเรื่องของมิติทางการเมืองแปลว่าจะมีส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะแบบไปบ้านใหญ่บุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปในหลายพื้นที่ในจังหวัดช่วงการเมืองที่แบบว่ามีนัยยะอยู่อะค่ะคือผมคิดว่าคุณทักษิณจะคิดอะไรก็เรื่องนี้ก็คงต้องถามคุณทักษิณนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสำหรับคนที่เข้ามองเรื่องการเมืองเนี่ยก็คงจะคิดมากอยู่พอสมควรเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็อาจจะเชื่อมโยงกับในเรื่องของวาระทางการเมืองต่างเอาว่าผมไม่อยากจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นส.ส.แล้วก็ทำงานอยู่ในสภาเนี่ยคือเราอยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยถ้ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายถ้าจะต้องมีการดำเนินนโยบายบางอย่างนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยตกลงต้องคุยกับใครอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศนะครับถ้าเราจะใช้ในลักษณะของการที่เรามีนายก2คนนะครับคนนึงตัวจริงอีกคนนึงตัวปลอมเนี่ยนะครับประเทศชาติเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานบริหารราชการอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าเราจะใช้รูปแบบคล้ายๆกันผมนึกเร็วๆนะครับไม่ได้ไปลงรายละเอียดมากกรณีอย่างสมัยก่อนที่เมียนมาเนี่ยนะครับก็จะพบว่าท่านองซานซูจีใช่ไหมครับก็จะมีบทบาทแต่ว่าไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่ผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยจะปกตินะนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณกำลังคิดถึงโมเดลทำนองนี้หรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าจะคิดถึงโมเดลไหนนะครับผมคิดว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยของเราจะมีปัญหาอย่างแน่นอน